สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel พบกับหัวข้อ Illustrator Tech Trip ในเรื่องการทำงาน EP ที่ 4-2 ซึ่งเป็นการใช้ Scrabble นะครับมาสร้างเงาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือช่วยนะครับก็คือ Mesh Tomato ลิงก์โหลดนะครับที่อยู่ข้างใต้คลิปเลยวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับให้ทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยอันดับแรกเลยนะครับให้เราติดตั้ง plugin Mesh Tomato ก่อนนะครับเริ่มแรกเลยครับให้เราปิดโปรแกรม Illustrator ไปก่อนนะครับอย่างที่2นะครับให้เราโหลดไฟล์ Mesh Tomato นะครับที่เป็น plugin อันนี้ผมเข้ามาในลิงก์ที่ผมเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับของผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ64บิตผมก็จะเลือกอันนี้นะครับโอเคส่วนวิธีการลงของ MacOS นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครดูก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็จะโหลดตัวนี้นะครับ CC 2015ถึง2019 Windows 64 bit โอเคหลังจากที่ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเซตอัพปลั๊กอินนะครับโดยการโยนไฟล์นะครับไปใส่ที่ extension นะครับเริ่มแรกเลยครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับที่เราเซตอัพโปรแกรม Illustrator ไว้ของผมมันจะเป็นโปรแกรมไฟล์เข้าไปที่ Adobe เข้าไปที่ Adobe Illustrator CC 2019เข้าไปที่ Plugin และสุดท้ายครับเข้าไปที่ Extension ครับจากนั้นให้เรานำไฟล์ที่โหลดมาครับก็คือ Mesh Tomato ครับโยนเข้าไปในนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสุดท้ายครับให้เราลองมาเปิดโปรแกรมดูนะครับแล้วก็เช็คดูว่า Mesh Tomato มันขึ้นไหมนะครับโดยกดที่ Windows นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูครับตรงนี้มันจะเขียนว่า Mesh Tomato ให้เราคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปครับมันก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ลองติดตั้งดูว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ทักถามกันไม่ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับการใช้งาน Mesh Tomato นะครับเราก็จะเริ่มจากวาดวัตถุครับใส่เงาลงไปทำการ expand appearance ทำการ raster light สร้าง create gradient mesh ขึ้นมาเหมือนกับที่ผมสอนในคลิปก่อนหน้านี้ครับคือ EP ที่ 4-1 ครับลองตามไปดูกันได้ครับเริ่มจากวาด background ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้วาดวัตถุขึ้นมาเหมือนเดิมครับวาดรูปอะไรก็ได้ผมจะวาดรูปดาวขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับสีนิดหน่อยให้มันดูแตกต่างจากนั้นครับให้คลิกที่รูปดาวนะครับแล้วก็ไปที่ Effects ไปที่ Stylist Drop Shadow จากนั้นครับก็ปรับ Shadow ตามที่เราต้องการนะครับแต่อย่าลืมกด Preview ดูด้วยนะครับจากนั้นครับเราก็ยังเลือกอยู่ที่รูปดาวนะครับแล้วก็ไปที่ Object Expand Appearanceจากนั้นครับคลิกขวาอันกรุ๊ปครับอันกรุ๊ปเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็น2ชิ้นงานเป็นเงากับเป็นรูปดาวธรรมดาให้เราคลิกที่เงาด้านหลังนะครับให้เราคลิกที่เงานะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ Isolate Select Image ครับจากนั้นกด Object Rasterize แล้วก็ปรับค่าตามนี้เลยนะครับกด OKจากนั้นให้เรากด Ctrl Y ครับแล้วก็ให้เราวาดสี่เหลี่ยมหรือ Rectangle Tool นะครับทับไปบนเส้นที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเส้นสี่เหลี่ยมก็เริ่มจากมุมนี้ไปมุมนี้เลยจากนั้นนะครับให้เรากด Ctrl Y อีกทีนึงครับมันก็จะกลับไปหน้าเดิมแล้วคราวนี้เราก็จะได้สี่เหลี่ยมมาทำเม็ดแล้วนะครับโอเคจากนั้นคลิกที่สี่เหลี่ยมนี้นะครับไปที่ Objects Create Gradient Mesh นะครับกดโอเคเราก็จะได้เมสขึ้นมาจากนั้นครับให้เราคลุมดำครับเพื่อเลือกทั้ง2ชิ้นงานครับก็คือชิ้นงานที่เป็นเมสแล้ว
กับชิ้นงานที่เป็นเงาครับโอเคเลือก2ชิ้นงานนี้กดตรงนี้ครับรูปหน้าผู้หญิงคนนี้ครับมันก็จะได้เงาออกมาแล้วครับต่อไปให้ไปคลิกที่เลเยอร์นะครับมันก็จะอยู่ที่ isolate mode อยู่ใน isolate mode เนี่ยมันก็จะมี2วัตถุที่เป็น mesh แล้วกับวัตถุที่เป็น imageให้เราลบวัตถุที่เป็น image ออกนะครับก็คลิกลากใส่ถังขยะไปเลยตอนนี้เราก็จะเหลือแต่เงาที่เป็น mesh แล้วนะครับดังนั้นคลิกขวา exit isolate mode เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะลองเซฟดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปที่ไฟล์ save asIllustrator EPS Use Artboard อันนี้ของผมน่าจะเป็น Artboard ที่2ครับไปที่ Version Illustrator 10 Custom ผมปรับเต็มหมดเลยนะครับเป็น100 300 150โอเคแล้วก็ปรับตามนี้ต่อไปก็มาเปิดไฟล์ดูอยู่ไหนล่ะไฟล์ผมอันนี้ครับไฟล์ผมถ้าดูแบบนี้มันจะไม่มีอะไรครับให้เราลองซูมเข้าสมองดูเห็นไหมครับไปเจออะไรเจอขอบครับถ้าเจอขอบครับให้เราใช้ Direct Selection Tool นะครับคลิกที่ Mesh ด้านหลังครับแล้วก็คลิกขวา Isolate Select Mesh ครับมันจะคลิกให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วให้เราไปที่ให้เราไปที่ Transparency เห็นไหมครับกดคำว่าคลิปทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่มีติดขอบแล้วเห็นไหมโอเคฉะนั้นนะครับในการใช้ Mesh Tormentor ครับมันก็จะมีข้อเสียที่เวลาเซฟเสร็จนะครับเราต้องมานั่งครับแก้เป็นคลิปนะครับที่ Transparency จากที่ไม่ได้กดเราก็ต้องมากดคลิปมันถึงจะหายติดขอบดำนะครับขอบขาวขอบดำนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนข้อดีของ Mesh Tormentor นะครับมันก็จะมีหลายอย่างอยู่ถ้าทุกคนอยากรู้นะครับผมจะเอาไว้พูดในคลิปต่อๆไปนะครับรอติดตามชมกันได้นะครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงคำถามท้ายคลิปที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับก็มีอยู่2คำถามนะครับมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกก็คือทำวัตถุให้เรียงเป็นวงกลมยังไงครับให้เราเริ่มจากสร้างวัตถุขึ้นมานะครับสมมติเป็นวัตถุหนึ่งนะครับผมก็จะคลิกที่วัตถุวงกลมเนี่ยแล้วไปที่ rotation tool กด alternate ค้างไว้แล้วให้เราคลิกซ้ายที่ตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้น box rotate มันก็จะขึ้นมานะครับให้เราปรับว่าจะให้เรียงห่างกันกี่องศานะครับสมมติผมจะให้เรียงห่างกันประมาณ15องศานะครับตอนนี้มันไม่เห็นนะครับให้เรากด preview ดูถ้าเราโอเคกับการตั้งค่านี้แล้วนะครับให้เรากดคำว่า copy เสร็จนะครับถ้าต้องการให้มันเรียงต่ออัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องกดที่ rotation tool อีกรอบนะครับให้เรากด control d ไปเรื่อยครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียงเป็นวงกลมแล้วหรือเราจะกำหนดจุดศูนย์กลางของมันนะครับด้วยการวาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับไว้ตรงกลางเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับลบอันนี้ทิ้งไปก่อนถ้าเราวาดวงกลมวาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับจะวาดสี่เหลี่ยมจากนั้นผมจะวาดรูปดาวพอวาดรูปดาวเสร็จปั๊บผมคลิกที่รูปดาวนะครับแล้วไปที่ locate tool แล้วให้เรากด alternate นะครับค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ศูนย์กลางนะครับของสี่เหลี่ยมเนี้ยให้มันขึ้นคำว่า center นะครับเห็นไหมตรงนี้ center คลิกเข้าไป
พอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ไปตั้งค่าความห่างนะครับเป็นองศาของมันแล้วกด preview นะครับเพื่อเช็คดูจากนั้นครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดคำว่า copy ครับ copy เสร็จแล้วครับถ้าไม่อยากไปกดฟังก์ชันเดิมๆอีกนะครับให้เรากด Ctrl D นะครับมันก็จะทำซ้ำกับคำสั่งที่เราทำไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วถ้าคุณลองเล่นเดี๋ยวนี้นะครับสมมติผมจะวาดรูปดาวลายแชร์อันนี้ผมคลิกที่รูปดาวลายแชร์มาคลิกที่ Rotate Tool คลิกที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ปรับ Angle ตามที่เราต้องการนะครับกดไป Ctrl D ไปเลยเราลงมาปรับจุดศูนย์กลางของจุดหมุนนะครับสมมติผมสร้างขึ้นมาใหม่เป็นวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกวัตถุสมมติผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่คราวนี้ผมกดที่รูปนี้ผมคลิกที่ Rotate Tool ไปคลิกที่วงกลมนะครับเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ปึ๊บเฮ้ยผมก็จะปรับองศานะครับแล้วแต่เราเลยครับกด copy ไปเห็นไหมครับมันก็จะได้องศาอันใหม่แล้วโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบพวกนี้ทิ้งเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นเห็นไหมครับเราก็จะได้วิธีการใช้งานเครื่องมือทำให้วัตถุหมุนรอบๆเป็นวงกลมนะครับเสร็จแล้วนะครับคำถามที่1ถ้ายังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์หรือถามมาได้เลยนะครับโอเคต่อไปครับเป็นคำถามที่2ถามว่าถ้าไม่ทำพื้นที่สีขาวตอนที่เรา raster light เงาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาลองทำให้ดูนะครับผมก็จะใส่เงาลงไปตามปกตินะครับคลิกที่วัตถุ effect stainless drop shadow กด ok ไปครับนี่ผมทำตัวอย่างให้ดูแบบเร็วๆนะครับจากนั้นครับที่ objects expand appearance คราวนี้ครับ ungroup เสร็จให้เราเลือกเงาจากนั้นไปที่ Object Raster Lights ครับแบบแรกเลยนะครับที่ผมตั้งค่ามันก็จะเป็นแบบนี้ในคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับคือไม่ต้องการพื้นที่สีขาวรอบๆเงาสีดำมันจะใช้ได้ไหมผมขอตอบว่ามันน่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับแล้วทำให้ดูใหม่นะครับคราวนี้ผมเลือกเงา ObjectLaster Light เหมือนเดิมผมจะปรับไม่ให้มีพื้นที่สีขาวรอบๆเงาสีดำนะครับผมจะปรับ Background จากไว้เป็น Transparent กด OK ลงไปเห็นไหมครับพื้นที่สีขาวมันก็จะหายไปแล้วคราวนี้ให้เราเลือกเงานะครับแล้วไปที่ Object กด Create Gradient Mesh โอเคไปเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับเป็นสีดำหมดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคราวนี้ผมลองมาที่ Transparent นะครับแล้วปรับไปที่ Multiply เห็นไหมครับมันก็จะไม่เป็นเงาให้เราผมเลยแนะนำให้ทำวิธีแบบเดิมนะครับที่ทำเป็นพื้นสีขาวรอบๆเงาสีดำหรือเพื่อนๆจะทำแบบที่ผมได้สอนไปในต้นคลิปโดยการใช้ Mesh Tomato ครับเข้ามาช่วยแต่ว่าเวลาเซฟเสร็จนะครับมันต้องมาเปิดเช็คไฟล์แล้วก็ต้องไปปรับไม่ให้มันติดขอบนะครับโดยการกดที่คลิปโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ทักถามกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ